ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณโจ้สงขลานะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อเซ้งแห่งวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลานะครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับพี่โจ้ครับครับผมตอนนี้ก็คือเราดูกันไปหลายรุ่นแล้วครับนะฮะเลยสองรุ่นสุดท้ายตอนนี้ถูกไหมฮะใช่ครับที่มาโชว์วันนี้ครับครับผมก็จะเป็นปิดตาปิดตารุ่น2ครับกับเหรียญกับเหรียญรุ่นแรกของท่านเราจะเริ่มอันไหนก่อนฮะอันไหนสร้างก่อนสร้างพร้อมกันเอาพร้อมกันเลยครับนะฮะงั้นผมเริ่มที่ปิดตาก่อนครับผมนะฮะปิดตารุ่น2นี่คือก็เรียกได้ว่าเสริมขึ้นมาก็ทำอาจจะว่าวัตถุมงคลพระกิ่งเอ่ยพระปิดตารุ่นแรกกันหมดจากวัดก็เลยเริ่มสร้างกันอีกนะครับแล้วทำไมท่านถึงเลือกสร้างปิดตาเหมือนเดิมอ่ะทำไมถึงได้ย้อนยุคกลับไปเป็นเหมือนปิดตารุ่นแรกเป็นเพราะอะไรก็อาจเป็นค่านิยมเรียกว่าคนมหามากศรัทธามากก็เลยทำเพิ่มขึ้นมาครับผมอาจจะเป็นว่าชาวบ้านแหละมาขอรุ่นแรกไม่มีแล้วก็เลยรุ่น2ดีกว่าอย่างนั้นทำขึ้นมาทดแทนรุ่นแรกไปครับผมครับและในส่วนของศิลปะการสร้างเป็นไงเหมือนเดิมไหมแกะบล็อกใหม่หรือล้อพิมพ์เดิมบล็อกใหม่ครับเพราะครับรุ่น2ด้านหลังจะมียันนี่ครับแล้วก็ดูแล้วความสวยงามก็จะสวยกว่าเดิมจะสวยกว่าเดิมอ้วนร่ำกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมครับผมครับแล้วมวลสารเป็นไงคือท่านทำเหมือนเดิมไหมส่วนมากถ้าเป็นการสร้างภาพแบบนี้ครับคือถ้ามีชนูของเก่าก็เอาคนของเก่ามาใส่แล้วก็ทำการรอโล้มก็ไปใหม่ครับแต่ถ้ามีการมาตีเป็นแผ่นแล้วส่งไปให้สาทำมิกท่านไปจานอีกไหมเหมือนเดิมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วนะฮะรุ่นสองไม่มีครับก็คือเอาชนวนมวลสารที่เหลือจากครั้งแรกแหละใช่ใช่ครับจำนวนการสร้างเยอะไหมครับก็น่าจะหลายพันองค์รุ่นสองครับสร้างในปี2504ครับครับเอามาดูพิจารณานะฮะความโดดเด่นเอาด้านหน้าก่อนด้านหน้ามีหน้าเป็นภาพปิดตาแล้วก็ปิดข้างล่างครับแล้วก็ด้านหลังเขาเรียกภาพปิดทวารครับผมด้านหลังที่มียันเอางี้ดูง่ายๆแต่เห็นมันท่านมี4มือถูกไหมใช่ใช่ครับสองมือบนก็ปิดหน้าอีก2มือล่างก็ปิดทวารใช่ครับผมถัดมาด้านหลังเป็นไงด้านหลังจะมียันครับครับยันตัวมะครับซึ่งเป็นยันที่หล่อมาจากบล็อกหล่อในบล็อกเลยครับครับผมเป็นการแยกง่ายหล่อรุ่นหนึ่งรุ่นสองครับแล้วก็สังเกตดูจะมีรอยตะเข็บตรงนี้ใช่ครับนะฮะจากการหล่อถอนบล็อกออกมาใช่ครับนะครับของเล่นแบบนี้ไหมก็มีครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับครับผมแล้วเขาทำเหมือนไหมไม่เหมือนเลยครับครับคือขดเล็กลงกว่าเดิมอีกไหมใช่ครับใช่ครับรอยตะเข็บหายไปคือพระที่ทำเกมมาจะไม่อ้วนเป็นพระผอมดูง่ายง่ายครับยันก็จะตื้นๆหน่อยใช่ครับครับผมพุทธคุณเป็นไงฮะประสบการณ์มีไหมพุทธคุณประสบการณ์ก็แค่ขั้นรุ่นแรกครับครับครับผมครับก็ถือได้ว่าเอาง่ายปลอดภัยคือสูตรเดียวรุ่นแรกเลยครับนะฮะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างมีส่วนผสมรุ่นแรกด้วยนะครับครับถัดมาต่อมาคือเหรียญรุ่นแรกของท่านครับผมครับผมแปลว่าก่อนหน้านี้ท่านไม่มีการสร้างเหรียญขึ้นมาเลยไม่มีครับไม่มีครับคือสร้างถ้าจะไม่ผิดนัดเรื่องในอากาศทำบุญครบรอบอายุ60ปีของท่านปี2502ครับครับผมซึ่งสร้างพร้อมกับปิตาปิตาจะสร้างปี04ครับผมแล้วเหรียญ02อ๋อใกล้ๆกันครับผมเพราะด้านหลังนี้ก็จะมีเขียนเลยทำบุญครบรอบวันเกิดฮะ2502ครับครับจะทำด้วยเนื้อฝาบาทอย่างเดียวครับครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะน่าจะหลักพันนะครับครับสมัยนั้นอาจจะแจกผู้มาร่วมงานทำบุญของท่านประมาณวันเกิดประมาณนั้นครับครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลนะฮะที่เป็นที่นิยมนิยมของท่านนะครับยังมีองค์นึงนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปอีกองค์นึงที่วันนี้พี่โจแถมมาพี่โจฝากถึงหลวงพ่อเซ้งหน่อยเผื่อคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะศึกษาอยากจะเพิ่มเติมอยากจะมาเก็บสะสมนะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคือถ้าอยากจะสะสมวัตถุมงคลคือท่านต้องกลับไปเล่นเรียนก่อนว่าท่านชอบแบบไหนชอบพระกิ่งรูปหล่อชอบพระปิดตาพระหล่อยังไงชอบปิดตารุ่นหนึ่งเป็นยังไงรุ่นสองพิมพ์เป็นยังไงครับแล้วก็สมมติถ้าเราเป็นแล้วเราก็มาศึกษาพระกิ่งก็ต้องไปแยกพิมพ์ว่ามีพิมพ์ฐานสูงเป็นยังไงฐานเตี้ยยังไงเพราะถ้าการเช่าหาถ้าผิดราคาก็ผิดกันอีกครับผมครับแล้วก็เรื่องด้านพุทธคุณก็ไม่ต้องห่วงเพราะดังมาแต่สมัยปู่ย่าตายายสมัยสงครามโลกแล้วครับครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแคล้วคลาดแคล้วคลาดอันตรายหมาอุดครับครับแล้วก็อย่าลืมศึกษาประวัติหลวงพ่อเซ้งด้วยนะใช่ครับใช่ครับเอาละครับจบไปแล้วนะสำหรับหลวงพ่อเซ้งครับต่อมาฮะที่วันนี้แถมมาแถมมาเป็นภาคสายใต้เหมือนกันสายใต้จังหวัดสงขลาที่โด่งดังอีกรูปนึงที่ทั้งชาวหาดใหญ่ชาวสงขลารู้จักดีครับคือหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเรียบครับสมัยก่อนอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่แต่ปัจจุบันนี้ได้แยกเป็นอำเภอบางกำครับครับผมอ๋อเป็นพระก็คือบางกำแยกตัวมาจากหาดใหญ่ใช่ครับครับผม
นะฮะแล้วทำไมท่านถึงได้ไปโด่งดังคือท่านเป็นพระท่านเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆนะครับจากการสืบประวัติท่านเป็นเกจิยุคเก่าเท่าที่ทราบท่านเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ครับแล้วก็ท่านก็ดูทุดงไปทั่วไปพม่าไปลาวไปนู่นไปนี่จนมาสุดท้ายจนบ้านปลายชีวิตท่านเนี่ยครับทุดงมาถึงที่อำเภอหาดใหญ่ในสมัยก่อนพูดง่ายๆสมัยยังเป็นป่าลบใช่ครับประมาณนั้นท่านอยู่ชายป่าไม่ได้อยู่ในเมืองครับก็มีชาวบ้านไปเจอท่านเป็นพระแก่ๆบ้างเป็นเนนบ้างบางครั้งครับครับหมายถึงว่าไงพี่เป็นเนนคือมันอยู่เจอที่เดิมบางคนก็เห็นท่านเป็นเนนอ๋อบางคนก็เห็นท่านเป็นพระแก่ๆชราครับใช่แล้วเป็นเพราะอะไรเขามีการมาคุยกันไหมว่าคนที่เห็นท่านเป็นเนนเนี่ยเกิดจากอะไรเขาก็มาคนในตลาดหาดใหญ่สมัยก่อนเขาได้ฟังเขาก็มาคุยกันเป็นเรื่องแปลกประหลาดบางทีไปหาก็เป็นเนนอีกคนไปหาก็เป็นพระแก่แล้วมีเคยมีประวัติไหมว่าทำไมคนถึงเห็นท่านเป็นเนรเป็นพ่อโรงเรียนนี้ก็ไม่ทราบว่าสมัยก่อนตัวเมืองกับวัดที่ท่านอยู่มันห่างกันมากประมาณ10กว่ากิโลครับผมถือว่าที่ท่านอยู่สมัยก่อนกันดารเลยล่ะแล้ว10กิโลในการไปสมัยก่อนโอ้โหยากมากครับผมถนนหนทางนี่ไม่มีเลยอ่ะใช่ครับใช่นะก็เห็นท่านเป็นเนรบ้างเป็นพระชราบ้างแล้วแต่และมูลเหตุที่ว่าท่านได้โด่งดังเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนหาดใหญ่เขามีการเรียนวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงพ่อสวดระหว่างน้ำครับครับคือไปเผยแพร่ที่หาดใหญ่ชาวหาดใหญ่ก็เรียนกันแล้วก็หลวงพ่อสวดระหว่างน้ำเนี่ยท่านได้ส่งพระภิกษุไปรูปหนึ่งชื่อว่าท่านอาจารย์แอบครับอาจารย์ปัญญาเพื่อไปเผยแพร่วิชาธรรมกายที่หาดใหญ่ครับแล้วพอท่านอาจารย์แอบกับท่านอาจารย์ปัญญาไปเผยแพร่จนเป็นที่นิยมในอำเภอหาดใหญ่ก็มีดำริว่าอยากจะสร้างวัดขึ้นมาครับแต่ขาดทุนทรัพย์ครับแล้วจะทำยังไงทีนี้ก็เลยมาเรียนกับหลวงพ่อสดว่าอยากจะขอพระเครื่องของหลวงพ่อสดไปแจกจ่ายให้คนบูชาให้กับชาวหาดใหญ่ที่ทำบุญครับเพื่อซื้อที่สร้างวัดซึ่งตอนนั้นคือปากน้ำกำลังดังอยู่ไหมก็เริ่มดังแล้วครับกำลังดังแล้วให้ต่อแล้วให้ต่อแต่หลวงพ่อสดบอกว่าไม่ต้องเอาที่วัดปากน้ำไปอ๋อคือไม่ต้องเอาสมเด็จปากน้ำไปไม่ต้องไปใช่ให้ไปหาพระลักษณะอย่างนี้อยู่ที่ทิศตะวันตกของอำเภอหาดใหญ่จริงเหรอพี่จริงๆคือเรื่องจริงนี่คือผมสงสัยมาหลายครั้งแล้วคือพระสมัยก่อนที่เขาสื่อสารกันอย่างนี้นะใช่แบบใช่เห็นโดยที่ไม่ต้องไปท่านอาจารย์อยากกลับมาครับท่านก็ไปตามหาอยู่หลายเดือนหาไม่เจอไปตามพิกัด GPS ที่หลวงพ่อสดบอกนะโชคสุดครับจนชาวบ้านมาบอกว่าเจอพระลักษณะรูปร่างดังกล่าวนี่แหละอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นท่านก็เลยไปหาที่ท่านบอกนะท่านก็เลยไปหาจนเจอหลวงพ่อเฟื่องครับผมแต่ไปขอให้หลวงพ่อเฟื่องทำพระแล้วก็พี่ตอนไปเจอหลวงพ่อเฟื่องตอนนั้นเป็นไงคือท่านทุกทั้งปักปรากฏอยู่หรือว่าเป็นวัดหรือเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นแล้วเป็นสำนักสงฆ์แล้วใช่ครับก็ไปหาท่านก็ตรงตามลักษณะที่หลวงพ่อสดเคยพูดไว้ว่าเป็นพระสนับรูปร่างเล็กหน้าตาอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ครับแล้วก็ท่านก็ได้สนทนากับหลวงพ่อเฟื่องครับหลวงพ่อเฟื่องก็อธิบายมาหาท่านเพราะอะไรใช่ไหมมาท่านเพราะอะไรยังไงแล้วก็หลวงพ่อเฟื่องก็สามารถอธิบายรูปร่างลักษณะของหลวงพ่อสดได้ถูกอย่างถูกต้องครับผมทั้งที่ทั้งสององค์ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นกันเป็นเรื่องที่ชาวเดี๋ยวเขากล่าวขานกันมานานซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าหนังสือพิมพ์อะไรก็คงยังไม่มีคือคงยังไม่มีครับยังไม่มีสิ่งพิมพ์ที่แบบหลวงพ่อสดคิดค้นพบวิชาธรรมกายไม่มีแน่นอนเพราะท่านก็เป็นหลวงพ่อเฟื่องท่านเป็นพระป่าไม่ได้เข้าในเมืองครับผมครับการที่ว่าท่านสามารถบอกลักษณะของหลวงพ่อสดได้ถูกต้องทุกอย่างก็เป็นเรื่องน่าสนใจท่านก็สัมผัสได้กันทางจิตครับอันนี้เป็นความเชื่อของแบบใช่ครับเป็นเรื่องเล่าของชาวหาดใหญ่มาครับผมครับแล้วเป็นไงพี่พอไปคุยว่าจะเนี่ยอยากจะมาสร้างแล้วหลวงพ่อสดบอกให้มาหาท่านแล้วเป็นไงเหตุการณ์เป็นไงต่ออาจารย์แอบท่านก็ไปหาหลวงพ่อเฟื่องถึง2ครั้งหลวงพ่อเฟื่องถึงรับปากจะทำพระเครื่องแจกแก่ผู้ที่สมทบทุนซื้อที่ดินวัดปากน้ำครับคือเป็นครั้งแรกที่ท่านมีไหมมีครับรุ่นไหนพี่นี่ครับเรียกว่าพระพุทธชินราชเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาข้างหลังจะเขียนว่าฟอมีฟอฟันดูสตอรี่นะคุณผู้ชมนะครับกว่าจะออกมาเป็นพระหนึ่งองค์เนี่ยนี่คือสตอรี่ใช่ครับนะฮะก็คือเกิดมาเป็นพระรุ่นเนี้ยครับเรียกว่าพิมพ์อะไรฮะก็เรียกพระพุทธชินราชหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเรียบครับผมด้านหลังจะมีฟอฟันครับก็คือแทนชื่อท่านชื่อท่านครับหลวงพ่อเฟื่องนะฮะผมจำนวนการสร้างเยอะไหมน่าจะหลักพันองค์ครับผมครับหลักพันองค์พอความมีข้อมูลหรือมีเรื่องบันทึกไปไหมว่ายุคสมัยนั้นเขาให้เช่าบูชาองค์เท่าไหร่ตอนสมัยนั้นไม่ได้กับกำหนดราคานะครับว่าใครจะต้องเท่าไหร่ยังไงคือใครทำบุญ10บาท20บาท30บาทก็หยิบไปครับผมหนึ่งองค์ประมาณนี้สร้างในปี2498ครับผมครับแล้วเนื้อหาที่มาจัดสร้างคืออะไรคือพระเนื้อดินครับเนื้อดินแล้วก็นำไปเผาดินมาจากไหนยังไงดินจากถ้าจะไม่ผิดนะคือท่าช้างตำบลบาง
ขึ้นมาเขาเรียกว่าตำบลท่าช้างอำเภอบางกำปัจจุบันครับเขาเรียกไปเอาดินจากตรงนั้นดินโขลงช้างตรงนั้นเขาเรียกที่ช้างไปกินน้ำไปอะไรเลยเขาเรียกท่าช้างเนี่ยเขาเรียกท่าช้างครับผมเป็นดินเหนียวมาเป็นส่วนผสมในการทำผ้าแล้วมีดินจากที่อื่นผสมอีกไหมหรือว่าตรงนั้นล้วนๆเลยครับครับผมหลวงพ่อฟ้อนบอกว่าเป็นดินอาถรรพ์ครับผมก็ถ้าดินที่เป็นบ้านกลางก็เรียกดินโป่งประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือเป็นโป่งที่ช้างก็หากินอยู่นั้นใช่ใช่ครับครับหลังจากนั้นคือนำไปเผาครับครับแล้วก็ปลูกเสียงอยู่หลวงพ่อเฟื่องแล้วสีสันนะก็ต้องแตกต่างกันอย่างเงี้ยถูกไหมตามอุณหภูมิใช่มีสีขาวสีแดงครับสีส้มสีออกเทาๆก็มีครับแต่พิมพ์ทรงเดียวกันทั้งหมดพิมพ์ทรงเดียวกันครับครับของเล่นแบบมีไหมก็มีครับเหมือนไหมฮะก็พอแยกได้ไม่เหมือนเท่าไหร่ครับครับผมครับแล้วเอามาว่ากันถึงพุทธศิลปะคือศิลปะคือเป็นรูปภาพพุทธชินราชอยู่ในซุ้มอะไรซุ้มเรือนแก้วครับผมก็คือแทบจะแบบถอดแบบพระพุทธชินราชพิษณุโลกเลยทำไมถึงได้เลือกพระพุทธชินราชมีบันทึกไว้ไหมทำไมต้องถึงไม่เอารูปอย่างอื่นฮะคือผมว่าท่านอาจจะเป็นคือสร้างเป็นรูปพุทธน่าจะดีกว่าสร้างเป็นรูปตัวท่านประมาณนั้นนะครับครับผมนะครับครับนะพระพุทธชินราชก็พระเก่าแก่ที่บ้านกุ้งเมืองเลยครับใช่ครับแล้วอีกเรื่องนึงคือว่าเมื่อก่อนที่ดังอีกองค์นึงคือหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันครับผมครับที่ว่าดังมากในภาคใต้สมัยนั้นยุคเดียวกันครับเมื่อก่อนชาวหาดใหญ่เนี่ยก็ไปหาพระท่านคล้ายมากถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนพระท่านคล้ายบอกว่าที่หลังไม่ต้องมาหาเราก็ได้ครับไปหาหลวงพ่อเฟื่องก็ได้เหมือนกันท่านอยู่หาดใหญ่จะมาทำไมใช่ครับยังบอกว่าหลวงพ่อเฟื่องเนี่ยเป็นพระมีฤทธิ์แต่ไม่อวดฤทธิ์นี่ครับครับสังเกตดูเนี่ยพระใจแอนแอนนะอยู่ที่การเผากับการทำครับผมอ๋ออันนี้ก็คือแล้วแต่นะฮะแล้วแต่จังหวะการวางอุณหภูมิใช่ครับนะครับมีเรื่องเล่าประสบการณ์อะไรไหมก็เยอะมากนะครับเรื่องของเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเหนียวมากแคล้วคลาดซะมากก็เคยมีคนเนี่ยนำพระเครื่องของพระเฟื่องเนี่ยครับไปให้ถ้าผมจำไม่ผิดให้แล้วหลวงพ่อที่ดังๆในภาคกลางเนี่ยท่านจับพลังดูผมก็ฟังเข้ามาอีกทีนะครับท่านบอกว่าพระเนี่ยดีแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องปลูกเสกอีกแล้วถ้าผมจำผิดคือหลวงพ่อเกษมใช่พ่อเกษมเขมโกใช่ใช่ใช่คือชั้นหัดใหญ่ท่านไปไหว้พ่อเกษมแล้วนำพ่อเครื่องพ่อเฟื่องติดตัวไปด้วยก็อยากจะให้แบบท่านเสริมพลังให้เสริมพลังให้หน่อยครับเพราะหลวงพ่อเกษมจักรท่านบอกว่าพระเนี่ยดีอยู่แล้วพลังเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องแล้วครับผมถัดมาของหลวงพ่อเฟื่องมาคือเหรียญรุ่นเนี่ยคือเหมือนกันอันไหนก็อ๋อเหมือนกันเหรอเหมือนกันครับนี่สีขาวอ๋อแต่มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถูกไม่มีไม่มีอยู่ที่การเผาการหดมากกว่าอุ้ยทำไมแล้วทำไมต่างกันเยอะจังเลยพี่ครับใช่แล้วเนี่ยดูคุณผู้ชมนี่เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วครั้งแรกที่ทำพิมพ์มันเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่นี่อาจจะอุณหภูมิอะไรหดเล็กลงใช่ใช่ครับผมนี่ก็เป็นเสน่ห์นะผ้าเนื้อดินนี่เองใช่ครับเพราะฉะนั้นบางคนเห็นพิมพ์นี้อย่าไปคิดว่าเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะไม่เกี่ยวเหมือนกันเหมือนกันแต่ลายมือข้างหลังจะมีประมาณ 4-5 ลายมือครับผมเพราะคนที่เขียนคือที่เล่าเขาเล่าออกมาคือว่าเป็นพ่อของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนเขียนลายมือข้างหลังเนี่ยมีประมาณ 4-5 คนครับอ๋อเหรอฮะอ๋อคือก็คือว่าสมมติพระยังไม่เผาเนี่ยเขียนเลยคือไปช่วยกดพิมพ์นึกว่าเป็นแบบมากดเอาไม่ใช่ไม่ใช่คือกดพิมพ์เสร็จแล้วก็เขียนแล้วก็ตั้งผึ่งไว้ผึ่งลมไว้แล้วก็เข้ามาเผาที่หลังครับคือใครว่างก็ไปเขียนว่างก็ไปช่วยทำครับเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วเป็นไปได้ไหมที่หลวงพ่อเฟื่องท่านจะเขียนด้วยตัวท่านเองหรือไม่เลยรู้สึกว่าท่านจะไม่เขียนนะครับอ๋อคือท่านก็จะอนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดเขียนใช่ครับนี่นี่คือผมพยายามหาจะให้ดูอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นรอยนี่ไหมเนี่ยแหละตรงก้นฟันเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการเขียนจริงนะใช่ครับคือสมมติเอาไม้ลากมาแล้วเนื้อมันมากองก็บอกใช้สมัยก่อนใช้เหล็กแหลมๆหรือตะปูนี่ครับเขียนการเขียนพอลากเส้นแล้วมันเนื้อมันมากองอยู่อย่างนี้มันมีความเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนพิจารณาได้ได้ครับนะฮะหรือบางทีตรงปลายอาจจะแบบมีเนื้อไปกองกันอยู่ก็ได้ใช่ต่อมาเนี่ยต่อมาคือเหรียญรุ่นแรกของท่านแต่ว่าเหรียญรุ่นแรกนี้ไม่ทันท่านสร้างในปี2502ครับท่านมรณภาพไปกี่ปีถึงได้สร้างท่านมรณภาพในพอสร้างพระเครื่องในดินรุ่นแรกเสร็จเนี่ยท่านก็มรณภาพเลยในปีประมาณ2499ปลายๆระยะเวลาสร้างกี่ปีพี่ที่เป็นพระเนื้อดินเนี่ยปีเดียวเสร็จ98แล้วก็99ปลายปีท่านก็เสียท่านมรณภาพเลยครับผมครับแล้วท่านมรณภาพก็คือมีการสั่งเสียไหมว่าให้ทำเหรียญหรืออะไรหรือไงไม่มีครับไม่มีอ๋อครับไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ทันท่านไม่ทันท่านแล้วผู้จัดสร้างเป็นใครคือคณะลูกศิษย์ที่ศรัทธาตัวท่านเป็นผู้จัดสร้างแต่ว่าพระที่มาปลูกเสกเนี่ยคือพ่อท่านคล้ายจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ปลูกเสกครับผมครับเพื่อถ้าจำผิดคือว่าเพื่อหาเงินสร้างเจดีย์วัดคงคาเรียบครับผมในสมัยนั้นเพื่อที่จะบรรจุอัฐิท่านได้ป่ะใช่ใช่ครับครับผมแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยเหมือนท่านไหม
เหมือนใบหน้าเหมือนไหมอาจจะหนุ่มกว่าหนุ่มกว่าแต่ถือว่าเป็นเหรียญที่แกะได้เหมือนท่านครับใช่ครับครับเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างปี2502แล้วได้รับความนิยมไหมครับก็นิยมครับไม่น่าเชื่อนะส่วนใหญ่เหรียญที่ไม่ทันเกจินี่จะไม่รับจะไม่จะได้รับความนิยมน้อยลงใช่ใช่ใช่แต่นี่คือได้รับความนิยมครับเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งเป็นพ่อท่านคล้ายด้วยแหละใช่พ่อท่านคล้ายด้วยตัวท่านพ่อเฟื่องด้วยครับครับผมครับผมนะครับจำนวนการสร้างไหมฮะน่าจะไม่มากนะครับน่าจะแค่พันต้นต้นครับมีสร้างของเนื้อคือเนื้ออะบาก้ากับเนื้อทองแดงครับวันนี้มีมาครบไหมนี่ก็นี่ทองแดงอันนี้คือเนื้ออะบาก้าสีขาวนะฮะครับต่อไปเนื้อทองแดงไม่นี่ทองแดงนี่ไหมฮะอ๋อทองแดงนี่ก็เรียกว่าพิมพ์หน้าเล็กครับหรือหน้ายาวเอาละครับปิดท้ายนะฮะพี่โจแนะนำนะฮะหากคุณผู้ชมอยากจะสะสมหลวงพ่อเฟื่องต้องเป็นไงเริ่มต้นยังไงปัจจุบันนี้วัตถุมงคลท่านหายากไหมค่านิยมสูงหรือว่ากลางๆหรือยังไงคือวัตถุมงคลของพ่อเฟื่องเนี่ยครับถ้าที่ผมเคยไปเจอกับตัวเองคือด้านแคล้วคลาดปลอดภัยครับบนบานได้แน่นอนนี่เจอกับตัวเองเลยครับเมื่อเด็กๆแล้วก็เกเรหน่อยๆมีเรื่องมีราวแล้วก็อธิษฐานบอกหลวงพ่อครับขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีลูกช้างก็จะไปทำบุญที่วัดเองก็หลายครั้งหลายคาครับที่ผ่านไปได้ด้วยดีครับครับวัตถุมงคลของท่านที่น่าสะสมก็มี1เป็นพระเนื้อดินเผาชินราช2เหรียญในเรื่องพระชินราชเนี่ยมันก็มีราคาตั้งแต่ความสวยงามหลักพันหลักหมื่นก็แล้วแต่สภาพนะครับครับผมครับการพิจารณาก็ยังไม่ยากเกินไปถามหาผู้รู้ได้ครับผมครับผมนะฮะก็ต้องค่อยๆศึกษาไปค่อยๆศึกษาไปครับนะฮะแล้วก็บูชาเท่าที่เรามีกำลังไหวครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โจมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะแล้วก็นำประวัติต่างๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้เป็นข้อมูลในการไปสะสมในการไปพิจารณาศึกษาต่อยอดต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรานะครับหรือว่าจะรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถติดต่อนะครับแล้วก็รับชมได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณโจ้สงขาลาไปก่อนสวัสดีครับ